สิบตำนานปีศาจตายประหลาดหน้าพิศวงที่ถูกเขียนถึงในพระคัมภีร์ไบเบิลในพระคัมภีร์ไบเบิลของชาวคริสต์นั้นได้กล่าวถึงสิ่งมีชีวิตลึกลับแปลกประหลาดหน้าพิศวงอยู่มากมายหลายประเภทเป็นตำนานเล่าขานกันต่อมาหลายชั่วอายุคนวันนี้ทางทีมงาน The Story ได้คัดเลือกเฉพาะเรื่องที่ผู้คนกล่าวขวัญถึงกันมากที่สุด10เรื่องกับ10ตำนานปีศาจแปลกประหลาดหน้าพิศวงที่ถูกเขียนถึงในพระคัมภีร์ไบเบิลจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกัน 10. The Behemoth The Behemoth อสุรกายดึกดำบรรพ์เจ้าแห่งผืนปฐพีเช่นเดียวกับเลวีอาธานเจ้าแห่งผืนน้ำและซิสเจ้าแห่งผืนอภาชื่อ Behemoth มาจากภาษาฮิบรูคือ Behemoth มีความหมายถึงอสุรกายขนาดใหญ่ยักษ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในโลกคำดังกล่าวยังถูกใช้เปรียบเทียบกับสิ่งที่มีขนาดใหญ่โตมโหฬารเกินกว่าจะเปรียบเทียบได้ด้วยและแน่นอนบีฮีมันเป็นอสุรกายโบราณที่ถูกกล่าวขวัญถึงในพระคัมภีร์บทหนังสือของโยบบีฮีมันมีขนาดอันใหญ่โตกระดูกเหมือนท่อนเหล็กมีความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อมากและมีหางที่แกว่งเหมือนไม้สนซีดา 9. The First BeastThe First Beast สัตว์ร้ายที่ขึ้นมาจากทะเลมันมี7หัวและ10เขาที่เขาทั้ง10นั้นมีมงกุฎ10อันและมีชื่อที่เป็นคำหมิ่นประมาทจารึกไว้ที่หัวทั้งหลายของมัน2สัตว์ร้ายเหมือนเสือดาวและเท้าเหมือนเท้าหมีและปากเหมือนปากสิงโตและพญานาคได้ให้ฤทธิ์และอำนาจอันยิ่งใหญ่แก่สัตว์ร้ายนั้น 8. The Second Beast The Second Beastสัตว์ร้ายที่ขึ้นมาจากรอยแยกของแผ่นดินมีสองเขาเหมือนลูกแกะพูดเหมือนมังกรและชอบใช้อำนาจของมันเพื่อให้บรรดาคนที่ไม่ยอมบูชามันถึงแก่ความตาย 7. ยูนิคอร์นยูนิคอร์นเป็นสัตว์ในตำนานเชื่อว่าพบได้ตามป่าทางตอนเหนือของยุโรปตัวโตเต็มที่มีลักษณะเป็นม้าสีขาวบริสุทธิ์สง่างามมีเขาหนึ่งเขาที่กลางหน้าผากลูกยูนิคอร์นแรกเกิดมีขนสีทองและจะเปลี่ยนเป็นสีเงินก่อนที่จะโตเต็มวัยเขาเลือดและขนของยูนิคอร์นมีคุณสมบัติทางเวทมนต์สูงโดยทั่วไปยูนิคอร์นจะหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับมนุษย์และจะยอมให้แม่มดเข้าใกล้มากกว่าพ่อมดนอกจากนั้นยูนิคอร์นยังวิ่งได้เร็วมากจึงยากที่จะจับตัวได้ในโลกตะวันตกยูนิคอร์นถือเป็นสัตว์ที่มีความดุร้ายและรักสันโดษเรื่องเล่าของยุโรประบุว่าการจับยูนิคอร์นนั้นต้องใช้สาวพรหมจรรย์เป็นผู้จับยูนิคอร์นซึ่งยูนิคอร์นจะลืมสัญชาตญาณป่าเถื่อนและเชื่องราวกับเป็นม้าธรรมดาการกล่าวถึงยูนิคอร์นในโลกตะวันตกมีขึ้นครั้งแรกในหนังสืออินเดียซึ่งเขียนโดยนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกเมื่อประมาณพ.ศ.14บรรยายไว้ตอนหนึ่งว่าในประเทศอินเดียมีลาป่าชนิดหนึ่งมีขนาดใหญ่เท่าๆกับม้าลำตัวของพวกมันมีสีขาวศีรษะมีสีแดงเข้มและมีดวงตาสีน้ำเงินพวกมันมีเขาอยู่บนหน้าผากเขาหนึ่งซึ่งมีความยาวประมาณครึ่งเมตรกล่าวกันว่ายูนิคอร์นเป็นสัตว์ผสมระหว่างแรดและละมั่งฮิมาลัยและลาป่าเขาของมันมีความแหลมคมมากโดยมีพื้นสีขาวตรงกลางสีดำและตรงยอดเป็นสีแดงเลือดหมู 6. Abadans Locus Abadans Locus ในภาษาฮิบรูหรือ Apollons ในภาษากรีกซึ่งหมายถึงการทำลายล้างหรือความหายนะเป็นเทวดาตกสวรรค์ที่อยู่ในนรกที่ลึกที่สุดเป็นที่รู้จักกันในนามผู้ทำลายล้างเป็นผู้นำของเหล่าปีศาจอีกอย่างคือราชาเหล่าตะกะแตนหรือปีศาจตะกะแตนในหนังสือ Book ofLiberation ของเซนต์จอห์นได้บรรยายไว้ว่ามีร่างกายของม้าศึกหน้ามนุษย์ผมยาวแบบผู้หญิงเขี้ยวฟันแบบสิงโตมีปีกแบบตะกั่วแตนและมีหางโค้งงอมีพิษแบบหางแมลงป่องในศตวรรษที่3 Apollyon ได้เปิดประตูนรกออกแล้วปล่อยฝูงปีศาจตะกั่วแตนเข้าสู่โลกไปทรมานเหล่ามนุษย์หลังจากนั้นเขาก็ถูกตนเองครอบงำเหมือนกับถูกซาตานควบคุมไปในนรกที่ลึกที่สุดเป็นเวลาพันปี
5 Horseman Horseman มีลักษณะเป็นหัวสิงโตตัวเป็นม้าหางเหมือนงูพ่นไฟออกจากปากได้อีกด้วย 4 Daniel Beast Daniel กษัตริย์เมืองบาบิโลนได้นิมิตถึงสัตว์ร้ายทั้ง4และบรรยายไว้ว่าลมทั้ง4ของฟ้าสวรรค์ได้ปลุกปั่นทะเลใหญ่นั้นและสัตว์มหึมา4ตัวได้ขึ้นมาจากทะเลแต่และตัวต่างกันตัวแรกเหมือนสิงโตมีปีกนกอินทรียืน2เท้าเหมือนคนสัตว์อีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่2เหมือนหมีมันขยับตัวข้างหนึ่งขึ้นมีกระดูกซี่โครง3ซี่อยู่ในปากของมันสัตว์อีกตัวหนึ่งเหมือนเสือดาวบนหลังมีปีกนก4ปีกสัตว์นั้นมีหัว4หัวสัตว์ตัวที่4มันร้ายกาจและเป็นที่น่ากลัวและแข็งแรงยิ่งนักมันมีฟันเหล็กมหึมามันมีเขา10เขามีอีกเขาหนึ่งเล็กๆงอกขึ้นมาท่ามกลางเขาเหล่านั้นและในเขาอันนี้มีตาเหมือนมนุษย์ 3. The Dragon The Dragon ในตำนานยุโรปมังกรเป็นสัตว์อันตรายและน่าสะพรึงกลัวสำหรับมนุษย์มังกรจึงเป็นศัตรูตัวฉกาจของเหล่าวีรบุรุษทั้งหลายการฆ่ามังกรและขึ้นเถลิงราชเป็นกษัตริย์มังกรจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์ทั้งที่มีตัวตนจริงๆและในตำนานต่างๆเช่นกษัตริย์อาเธอร์ซึ่งมีนามสกุลว่าเพนดรากอนมีความหมายว่าศีรษะของมังกรหรือหัวหน้ามังกรและมงกุฎของกษัตริย์อาเธอร์ก็เป็นรูปมังกรเราพบมังกรได้ง่ายและบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นในตำนานของทางยุโรปหรือเอเชียก็ตามเรียกว่าที่ใดมีอารยธรรมและตำนานที่นั่นก็ต้องมีมังกรเป็นของคู่กันมังกรนั้นมีรูปร่างและลักษณะหลายอย่างแตกต่างไปตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นแต่โดยทั่วไปแล้วจะมีจุดเด่นคือเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ร่างกายใหญ่โตมีพละกำลังมากบางครั้งอาจพ่นไฟได้หรือมีอำนาจเวทมนต์มหาศาลและที่สำคัญคือบินได้อาจจะมีปีกหรือไม่มีปีกก็ได้โดยขนาดรูปร่างและสีสันนั้นก็แตกต่างกันไปอย่างไรก็ตามมังกรที่พบในตำนานของทางยุโรปและของทางเอเชียนั้นค่อนข้างจะแตกต่างกันในแง่ของสัญลักษณ์โดยเฉพาะคติของจีนที่มักจะถือว่ามังกรนั้นคือเทพเจ้าและเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมงคลรวมถึงเป็นสัญลักษณ์ของจักรพรรดิแต่ทางยุโรปนั้นมักจะถือมังกรเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้าย 2. The Nephilim The Nephilimคือพวกทูตสวรรค์กลุ่มหนึ่งที่มีหัวหน้าใหญ่คือลูซิเฟอร์ล่อลวงและพามายังโลกด้วยพวกนี้เท่าที่มีผู้ศึกษาในต่างประเทศได้ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆและในคัมภีร์เอโนกอย่างจริงจังพบว่าพวกนี้ครั้งหนึ่งได้เคยลงมาสมสู่กับมนุษย์ผู้หญิงที่เป็นมนุษย์โลกปกติและให้กำเนิดมนุษย์ประหลาดตัวโตเก่งกาจ IQ สูงมากและแพร่ขยายไปมากและก่อให้เกิดมนุษย์ยักษ์ที่มีอายุยืนและมีอยู่ในตำนานมนุษย์ทั่วโลกและแพร่กระจายไปยังสัตว์เป็นที่มาของไดโนเสาร์และการกลายพันธุ์ของสัตว์แปลกๆซึ่งทำให้เชื่อกันว่านั่นคือการวิวัฒนาการแต่มันคือการผสมและพยายามบิดเบือนสิ่งสมบูรณ์ที่พระเจ้าสร้างมาแต่แรกสัตว์ยักษ์มนุษย์ยักษ์สัตว์ประหลาดรูปทรงประหลาดผิดปกติอัปลักษณ์วิญญาณทูตสวรรค์ชั่วส่งผลต่อกายภายในหรือวิญญาณส่งผลต่อวัตถุภายนอกวิญญาณชั่วก็จะส่งผลให้เกิดรูปกายที่อัปลักษณ์และน่ากลัวด้วย 1. Leviathan Leviathan เป็นสัตว์ร้ายในทะเลตามความในพระคัมภีร์ไบเบิลในศาสนาคริสต์งูยักษ์ Leviathan ถูกกล่าวถึงในพระคัมภีร์ยิวและไบเบิลว่าเป็นสัตว์ทะเลขนาดยักษ์มีหลายหัวมีฟันแหลมคมเหมือนจระเข้มีดวงตาดั่งขนตาของตะวันหมายถึงมันโผล่ตาขึ้นมาเหนือน้ำเหมือนที่จระเข้ทำเวลาล่าเหยื่อตามันจะโผล่พ้นน้ำมาเล็กน้อยเหมือนพระอาทิตย์โผล่พ้นเหลี่ยมเขาในตอนเช้าบางครั้งมันก็ถูกกล่าวว่าเป็นพลังแห่งความสับสนวุ่นวายเมื่อครั้งสร้างโลกคัมภีร์ปฐมกาลกล่าวว่าในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินแผ่นดินก็ว่างเปล่าความมืดอยู่เหนือน้ำและพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือน้ำนั้น
พื้นน้ำนั่นแหละคือความสับสนวุ่นวายและก็คือ Leviathan คำว่า Leviathan นั้นยังหมายถึงสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์หรือสัตว์ขนาดใหญ่ใดๆก็ได้